จะแก้ปัญหาต้องล้อมวงคุยเปิดใจความคิดหลากหลายเราอาจจะพบทางออกค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเวทีสาธารณะเราใช้โอกาสที่เป็นวันแรกของปี2558ในปีใหม่นี้นะคะที่เราได้มีโอกาสมาพบกันจะทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เวทีสาธารณะได้มีโอกาสเปิดพื้นที่ถกเถียงและเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นด้วยกันค่ะนาเป็นคนปลูกคืนข้าวให้ชาวนาปวดเอวตอนนอนกลางคืนนี่มันปวดไหมกระดูกมันจะลั่นแต่ชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รู้ทั่วถึงบิลลี่เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งจะต้องได้รับความคุ้มครองการป้องกันไม่ให้บุคคลสูญหายก็จะมีข้อเรียกร้องเหมือนกันว่าจะต้องแก้กฎหมายไทยเมื่อกี้เป็นข้อเสนอต่อไปเป็นกลไกของจากที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศแต่ออกไปแสวงหาผลประโยชน์บนงานการผมคิดว่ามันจะไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาเพราะเขาไม่เข้าใจประชาชนสิ่งที่เราอยากเห็นคือคนอีสานเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเกิดจากประเด็นเรื่องความไม่มีความเป็นธรรมในสังคมผลกระทบจากนโยบายรับจำนำข้าวเป็นประเด็นที่รายการเวทีสาธารณะได้เปิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนหาทางออกร่วมกันระหว่างคนทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะกับชาวนาเราจัดเวทีเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึง5ครั้งด้วยกันค่ะตั้งแต่ช่วงเวลาที่ชาวนาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศออกมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแสดงความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ผิดพลาดเราได้จัดเวทีสาธารณะทางรอดชาวนาไทย2ครั้งรวมถึงข้อเสนอและแนวทางที่แก้ปัญหาอย่างแท้จริงด้วยการปลดหนี้เก่าของชาวนาเพื่อให้สามารถตั้งตัวได้แล้วเริ่มต้นใหม่นอกจากนั้นยังมีการร่วมกันหาทางออกมองหาโอกาสในเวทีสาธารณะตอนพลิกวิกฤตข้าวฟื้นชีวิตชาวนารวมถึงทางออกที่ยั่งยืนในแนวทางต่างๆด้วยค่ะทำนามาก็หลายปีก็เป็นหนี้มาเรื่อยๆขายผลผลิตออกไปได้ตังมาก็ไปใช้หนี้เขาส่งเขาไปก็กู้มาวนกันอยู่นี่แหละก็มันเป็นวงเวียนมันเป็นวัฏจักรการลดหนี้มาอันดับ1ลดต้นทุนมาอันดับ2ได้มั้ยครับมันจะต้องทําประเด็นของเกษตรกรเนี่ยนะคะให้เป็นวาระแห่งชาติต้องทําด้วยการบูรณาการช่วยเหลือกันทุกส่วนเราไม่มีความหวังกับนักการเมืองเพราะนักการเมืองน้อยมากที่ไปจากชาวไร่ชาวนาการตลาดใครคิดผู้ส่งออกเก่งอยู่แล้วค่ะโรงสีก็เก่งอยู่แล้วอาจารย์นักวิชาการก็เก่งสื่อมวลชนก็เก่งในการสื่อสารออกไปขาดแต่รัฐบาลน่ะที่ไม่เคยเข้าใจปัญหาของชาวนาก็คือเขาเจ็บเขาจนแล้วก็โครงสร้างปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐและนโยบายรัฐเนี่ยเข้าไม่ถึงเขาประเด็นก็คือเมื่อเข้าไม่ถึงเขางบประมาณของรัฐที่ทุ่มเทลงไปทุกปีเนี่ยไม่ถึงชาวนาถึงเวลาที่จะพยายามอยากจะปฏิรูปนะคะในส่วนนี้ว่านโยบายข้าวเนี่ยให้ปลอดการเมืองสักทีต่อให้มีกองทุนมากมายเท่าไหร่ถ้าไม่แฟร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบนี่นะไม่มีทางเกิดขึ้นได้วันนี้นักการเมืองไม่เคยแฟร์กับธุรกิจข้าวเลยนโยบายเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือชาวนาด้วยการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูการผลิตตั้งแต่ปี2556และ2557เกวียนละ 10,000 ถึง 15,000 บาทจำกัดคนละไม่เกิน 500,000 บาทได้จุดชนวนประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาอีกหลายเรื่องและต่อเนื่องถึงปี2558โดยเฉพาะชาวนาที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง
เนื่องจากไม่ได้รับเงินจำนำข้าวทันฤดูทำนารอบใหม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินส่งผลกระทบต่อเนื่องมีการเคลื่อนไหวเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐเร่งสะสางขณะที่หลายคนกลับเลือกที่จะยุติปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายปี2557เวทีสาธารณะหลายตอนได้เปิดพื้นที่พูดคุยกับเครือข่ายชาวนาและผู้เกี่ยวข้องช่วยกันหาทางออกให้กับเรื่องนี้ทั้งตอนทางรอดชาวนาไทยพลิกวิกฤตข้าวฟื้นชีวิตชาวนาไทยและตอนปลดหนี้ชาวนาเดินเฉพาะไอ้เรื่องข้าวเนี่ยฉันเดินมา5รัฐบาลเนี่ย5วัน6วันวันเนี้ยค่ะไปตรงไหนก็ไม่มีใครรับไปพาณิชย์พาณิชย์ก็ไม่รับไปอปช.ก็ไม่รับไปกั้นที่ไหนเขาก็ไม่มองพาคนไปเป็นร้อยร้อยสองร้อยไม่มีใครมองเลยนี่คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นวันนี้มันปฏิรูปไม่ทันแล้วผมเสนอเลยครับชาวนาต้องปฏิวัติด้วยอาวุธทางปัญญาตีทรัพย์ชำระหนี้ตีทรัพย์ชำระหนี้ไปยึดข้าว17ล้านตันมาค้ำประกันเงินกู้ถูกใครยึดคะชาวนายึดคืนข้าวให้ชาวนาอาจารย์เปลี่ยนคำให้ดูดีขึ้นคืนข้าว17ไม่ใช่คืนข้าวให้คนนี้ไม่ใช่คืนข้าวคืนข้าวทั้งหมดเนี่ยชาวนาเป็นคนปลูกคืนข้าวให้ชาวนานโยบายข้าวที่นำเอาข้าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองเนี่ยมันได้ทำความเสียหายมากมายนะฮะมาทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ส่งออกจนกระทั่งไล่จนกระทั่งถึงชาวนาค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นที่มองไปในอนาคตนะฮะก็เคยคิดมาหลายครั้งว่าหน้าที่จะบุคคลที่อยู่ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์นิพนธ์บอกเนี่ยควรจะมารวมตัวกันแล้วก็กำหนดอนาคตทิศทางโรดแมปของการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยไปพร้อมๆกันแทนที่จะให้เป็นเราจะตกเป็นผู้ถูกกำหนดโดยภาครัฐแล้วภาครัฐซึ่งยังไม่รู้เรื่องดีเนี่ยก็พากันหลงทางเข้ารกเข้าพงไปหมดถ้ามองแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราสามารถปฏิรูปแล้วทำให้ระบบธุรกิจข้าวเมืองไทยเป็นธุรกิจฐานสังคมสังคมเราใหญ่มากนะคะ 3.7 ล้านครัวเรือนเนี่ยเรามาช่วยกันคิดเนี่ยทุกคนยินดีจะช่วยแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายเนี่ยต้องให้ชาวนาไม่ขายข้าวเปลือกแล้วไปซื้อข้าวสารมารับทานแล้วทำยังไงให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่ตรงนี้ก็คือต้องเริ่มจากตัวชาวนาเองล่ะทำนาแล้วไม่ได้นาได้กลายเป็นโจทย์ใหญ่และโจทย์ร่วมของสังคมที่ต้องเร่งปฏิรูปทั้งระบบตั้งแต่วงจรต้นทุนการผลิตนโยบายรัฐและตลาดข้าวรวมทั้งการอุดรูรั่วลดโอกาสการหาประโยชน์จากนโยบายข้าวปัญหาเก่าที่ยังคงเรื้อรังและไม่มีทีท่าว่าจะหายไปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะที่จังหวัดลำปางเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนะคะและรายการเวทีสาธารณะก็ได้ติดตามเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อต้นปี2557ที่ผ่านมาค่ะการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการจัดสรรใช้จ่ายไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะการสนับสนุนเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นมีไม่เพียงพอในเวทีสาธารณะที่จัดขึ้นบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือกันอย่างดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยมีตัวแทนราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วมด้วยค่ะการพูดคุยกันในวันนั้นได้รับทราบข้อมูลสำคัญหลายเรื่องเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหากันต่อไปย้อนกลับไปทบทวนเวทีสาธารณะตอนเปิดกลุ่มกองทุนแม่เมาะพร้อมกับอีกเรื่องหนึ่งเวทีสาธารณะตอน10ปีแคดเมียมผลกระทบของชาวบ้านที่ได้รับจากการทำเหมืองสังกะสีที่บ้านแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะปวดหลังปวดเนื้อตัวปวดเอตอนนอนกลางคืนนี่มันปวดเนี่ยกระดูกมันจะลั่นคดแคดคดแคดเรื่อยอะ
บางทีเราก็ท้อแท้เราตายนะเห็นคนตายไปเยอะไงคนที่ตายมันเขาเป็นอะไรตายคะเขาเป็นครับเนี่ยเหมือนกันนะกี่คนแล้วคะอุ้ยเป็นสิบรายแล้วมั้งเมื่อมีแคดเมียมแล้วก็มีการไปซื้อข้าวออกจากยุ้งชาวบ้านเฮ้ยแล้วฉันจะปลูกข้าวได้ไหมเอาแคดเมียมออกจากดินเนี่ยยังไม่มีกระบวนการไหนที่จะมาแก้แล้วจะให้ชาวบ้านร่วมยังไงผมแนะนำแล้วว่าชาวบ้านไม่ควรจะรอหน่วยงานราชการกว่า10ปีเต็มที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงแม่กุและแม่ตาวในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องเผชิญปัญหาสุขภาพมีการตรวจพบสารแคดเมียมในกระแสเลือดยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดโดยตรงว่าแคดเมียมที่พบมาจากแหล่งไหนทุกวันนี้คนในพื้นที่ก็ยังมีอาการอ่อนแรงเจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคไตบางคนเสียชีวิตไปแล้วหลังพบการสะสมแคดเมียมในร่างกายซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นคดีความด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่หลังศาลปกครองพิษณุโลกได้มีคำพิพากษาให้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนดำเนินการแต่วันนี้คดีกลับยังไม่ยุติเมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ยื่นคำอุทธรณ์ขอยืดการประกาศออกไปจากเดิมที่ต้องประกาศภายใน90วันเป็น1ปีทีมงานเวทีสาธารณะปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสเดินทางเข้าพื้นที่ตามไปดูเรื่องนี้และก็พบข้อเท็จจริงมีชาวบ้านที่กำลังป่วยด้วยโรคกระดูกพรุนมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เจ็บป่วยแต่เวลานอนยังเหมือนเวลาจะลุกนี่มันไม่ใช่ว่าลุกทีเดียวได้นะเราต้องค่อยค้ำนะมีไม้สาวขึ้นลูกถึงจะยืนได้ไงเพราะว่ากระดูกมันไม่แข็งแรงแล้วก็ผมนี่ก็ร่วงด้วยกระดูกมันจะลั่นคดแคดคดแคดเรื่อยอะค่ะปวดปวดนี่ลุกกระเดี๋ยวก็เป็นปวดหลังต้องนอนเรื่อยๆอะค่ะไปไหนนี่นานๆไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นมันปวดหลังปวดไหล่ค่ะไม่มีแรงค่ะเข่าไม่มีแรงแล้วนอนเมื่อคืนมันปวดแล้วมือไม้นี่มันพ่ายหมดบ่มีกำลังขาแขนไม่มีแรงเลยไม่มีแรงเลยค่ะปวดตรงไหนบ้างไหนยืนให้ดูได้ไหมคะนี่เป็นยังไงคะถึงได้ลุกนั่งลำบากอย่างนี้ค่ะมันเป็นที่เข่าเนี่ยเข่านี่มันไม่มีแรงป้ามารีไปหาหมอหรือเปล่าคะไปหมอว่าเป็นอะไรคะหมอเป็นกับว่าเป็นโรคกระดูกกระดูกมันคดกระดูกคดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบเขตสัมปทานเหมืองแร่และโรงไฟฟ้ายังปรากฏให้เห็นอีกหลายแห่งเช่นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางที่นั่นมีการร้องเรียนหนักเรื่องการนำเงินกองทุนโรงไฟฟ้าปีละกว่า360ล้านบาทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และอุปสรรคของคนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าที่ยังเข้าไม่ถึงงบประมาณก้อนดังกล่าวโดยระเบียบกลไกของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าให้มีการสำรวจความต้องการของประชาชนนะครับผ่านเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านโดยกลไกในการจัดทำเวทีประชาคมเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการระดับตำบลนะครับหรือเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบลค่ะจะบอกว่ากลไกของคณะกรรมการระดับย่อยเนี่ยลงไปถึงระดับหมู่บ้านและตำบลใช่ครับซึ่งเป็นกลไกที่สร้างโอกาสให้ข้อเสนอจากชุมชนจากชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงคณะกรรมการได้พอปี56เนี่ยคณะกรรมการจัดการทำการประชาคมเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณโดยไม่แจ้งพวกเรานะคะซึ่งพวกเราไม่ได้ทราบเรื่องจริงๆแล้วดูในระเบียบกองทุนเนี่ยมันจะต้องว่าด้วยเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รู้ทั่วถึงเพื่อเข้าไปเสนอโครงการผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านนายจันทร์เครือสิบเป็นผู้ป่วยที่ศาลปกครองเชียงใหม่มีคำสั่งให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจ่ายเงินเยียวยาผลกระทบทางสุขภาพตั้งแต่ปี2555ล่าสุด
เขาได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาโดยที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามคำสั่งศาลเนื่องจากอยู่ระหว่างการอุทธรณ์กรณีการหายตัวไปของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงที่ชื่อบิลลี่หรือว่านายพอลจีรักจงเจริญซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17เมษายน2557เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทีมงานของเราได้ติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากการส่งทีมข่าวลงไปติดตามค้นหาบิลลี่แล้วเรายังได้จัดเวทีสาธารณะรับฟังมุมมองจากหลายภาคส่วนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะในเวทีสาธารณะตอนความเงียบกลางผืนป่าแก่งกระจานได้เปิดมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะว่าการหายตัวไปของบิลลี่สะท้อนถึงการไร้ประสิทธิภาพของกลไกรัฐในการให้หลักประกันคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะในเวทีวันนั้นนะคะยังมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการหายตัวไปของบิลลี่ว่าถ้าหากว่ายังไม่มีกลไกที่เข้มแข็งและชัดเจนมากขึ้นบิลลี่อาจจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะหายตัวไปมีการรณรงค์ว่าเราทุกคนล้วนคือบิลลี่ผ่านไป180วันยังไม่มีใครพบบิลลี่องค์กรภาคประชาสังคมได้จัดงานรำลึกถึงเขาและครอบครัวช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามีนักสิทธิมนุษยชนหายสาบสูญหรือถูกฆ่าโดยที่คดีไม่มีความคืบหน้าและแทบจะไม่มีสักคดีเลยที่สามารถจับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการบังคับให้สูญหายกรณีของนายพอลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ถูกพูดถึงในที่ประชุมองค์การสหประชาชาติแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การฆ่าและบังคับให้สูญหายของบุคคลต่อนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมเวทีสาธารณะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่24เมษายน2557ให้ความสำคัญต่อการยกระดับมาตรการปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนด้วยการจัดทำบัญชีรายชื่อนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการปกป้องหรือไวท์ลิสต์รวมทั้งการลงนามในสัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลมิให้หายสาบสูญโดยถูกบังคับโดยต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในกรณ์การบังคับให้บุคคลสูญหายเนี่ยเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศตามกติกาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและที่สำคัญคือประเทศไทยเนี่ยนะครับได้แสดงเจตจำนงในการที่จะให้ความสำคัญกับอาชญากรรมประเภทนี้ด้วยการลงนามในอนุสัญญาที่ต่อต้านการบังคับให้บุคคลสูญหายไว้แล้วนะครับเพียงแต่รอการให้สัตยาบันโดยรัฐสภาซึ่งถ้าหากเมื่อไหร่เปิดสภาได้ก็หวังว่าจะเป็นวาระเร่งด่วนที่ให้สัตยาบันต่อไปเพราะฉะนั้นไทยก็มีเจตจำนงในเรื่องนี้กรณีของบิลลี่เนี่ยมีลักษณะซ้อนอยู่2ประเด็นว่า1เนี่ยบิลลี่เป็นพลเมืองของรัฐไทยเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งจะต้องได้รับความคุ้มครองประการที่1 2บิลลี่มีสถานะเพิ่มขึ้นมาว่าเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นอนุสัญญาซึ่งเป็นกติกาสากลที่มีการจำแนกแยกแยะความผิดดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าการทำทรมานก็ดีหรือการอุ้มหายก็ดีเนี่ยให้มาเป็นความผิดพิเศษเฉพาะนะครับซึ่งต่างจากความผิดทั่วๆไปนะครับจะรุนแรงขึ้นก็เป็นมูฟเมนต์ที่ทางสากลเนี่ยเขาทำให้เห็นเป็นโมเดลทริตี้มาแล้วและเราก็ไปเรียนแบบมาเราก็อนุโลมนำเข้ามาใช้ในการแก้ไขร่างพรบไม่ว่าจะเป็นปวิอาญาหรือปอาญาของเราก็ตามซึ่งก็มีความคาดหวังว่าจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นเข้มข้นมีโทษสูงขึ้นครอบคลุมถึงผู้คนที่อยู่ในข่ายที่อาจจะสนับสนุนตัดสินใจสั่งการหรือว่าช่วยเหลือในการกระทำที่ไม่ดีเหล่านี้อนุสัญญาฉบับต่อต้านการทรมานก็มีข้อเรียกร้องขององค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งตัวคณะกรรมการของ UN ว่าเราจะต้องแก้กฎหมายให้มีข้อหาการทรมานซึ่งก็จะคล้ายๆกับอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการป้องกันไม่ให้บุคคลสูญหายก็จะมีข้อเรียกร้องเหมือนกันว่าจะต้องแก้กฎหมายไทยให้มีข้อหาว่าการบังคับให้บุคคลสูญหายในวงเล็บ
ไม่จำเป็นต้องพบศพนะเป็นความผิดทางอาญาเป็นอาชญากรรมซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามของกระทรวงยุติธรรมที่รับผิดชอบอนุสัญญา2ฉบับนี้นะคะกำลังร่างกฎหมายคู่กันก็คือเอาความผิด2ความผิดนี้มารวมเป็นกฎหมาย1ฉบับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทำให้อาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการรวมทั้งวัดนะคะเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะประชาชนไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านเรือนของตัวเองได้และในเวลาเดียวกันนะคะขนาดความเสียหายที่กินบริเวณกว้างก็ทำให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นค่ะการจัดเวทีสาธารณะในรายการสดได้เชิญคนที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกันพูดคุยเราใช้เวลาในการคุยกันในวันนั้นมากกว่า3ชั่วโมงค่ะการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนรวมทั้งหาคนรับผิดชอบในแต่ละส่วนด้วยกันนะคะทำให้เกิดความร่วมมือกันโดยมีการจัดระบบของการรับบริจาคเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนมีการแจ้งวัตถุประสงค์ของสิ่งของบริจาคที่ต้องการเป็นรายการที่ไม่ซ้ำซ้อนด้วยนะคะทำให้หลังจากนั้นมีการจัดระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ดีขึ้นและในที่สุดนะคะผู้ประสบภัยได้กลายมาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองด้วยการซ่อมบ้านของตัวเองโดยร่วมมือกับนักวิชาการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมค่ะวางระบบความร่วมมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถูกกำหนดโดยเร่งด่วนทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางจังหวัดทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมและวิศวกรอาสาในพื้นที่สมาคมวิชาชีพเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงรวมทั้งสื่อสาธารณะเช่นไทย PBS ที่ร่วมประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกตั้งแต่วันนั้นคือเรื่องข้อมูลพอเราได้ข้อมูลแล้วเราก็ต้องมารู้ว่าวัสดุที่ต้องใช้คืออะไรและแรงงานท้องถิ่นที่จะมาช่วยและผู้ประสานงานค่ะซึ่งถ้าเราได้องค์ประกอบเหล่านี้แล้วเราเชื่อมให้มันสัมพันธ์กันมันก็น่าจะประสบความสำเร็จในระดับนึงค่ะเราก็คือว่าจะเป็นการให้มีผู้แจ้งเนี่ยจะมี2ประเภทนะครับเป็นทั้งผู้แจ้งที่เป็นเหมือนข้าราชการเองหรือว่าอาสาเนี่ยที่ลงไปสำรวจแล้วก็จะเป็นผู้ที่ประสบภัยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำมาขึ้นที่เว็บไซต์นะครับเหมือนกับว่าประสงค์ที่จะรับความช่วยเหลือเราจะแจ้งตลอดว่าถ้าได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยจะไม่มีการส่งข้อมูลต่อจะไม่มีการลงไปช่วยเหลือซ้ำซ้อนเด็ดขาดครับจริงๆแล้วเนี่ยกระจกเงาก็ลงแต่วันแรกนะเพราะอย่างท่านรองผู้ว่าบอกวันแรกในชุลมุนนะทุกหน่วยเนี่ยพยายามลงแล้วมันเกิดการข้อมูลที่ไม่ชัดเจนว่าตกลงเกิดที่ไหนความเสียหายมีอะไรบ้างนะครับทำยังไงแต่ละหน่วยงานที่มีข้อมูลอยู่เนี่ยมาลิงก์กันดูว่าข้อมูลนี้ที่จริงและความต้องการความช่วยเหลือตัวด่วนมีอะไรบ้างนะครับทำยังไงข้อมูลถึงจะขึ้นไปอยู่ในฐานข้อมูลตรงนั้นครับซึ่งกระจกเงาเองเนี่ยตอนนี้ก็มีสมัครบางส่วนที่เข้ามาช่วยอยู่ตอนนี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้โยธาธิการจังหวัดนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวิศวกรอาสานะครับที่จะเข้ามาช่วยในการตรวจสอบอาคารเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาสู่ระบบการลงทะเบียนนะครับเราก็จะมีเลขให้วิศวกรทุกท่านนะครับเพราะว่าการตรวจสอบเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็จำเป็นต้องรู้ว่าไปสำรวจที่ไหนบ้างนะครับถ้าใครเป็นผู้สำรวจหลังสำรวจความเสียหายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมก่อสร้างทีมงานก็พบปมสำคัญที่สร้างความเสียหายเกินกว่าที่คาดไว้นั่นคือการก่อสร้างที่ผิดหลักวิศวกรรมจากนั้นก็เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายสถานที่เสียหายกลายเป็นห้องเรียนใหม่ให้แก่ช่างพื้นถิ่นเกิดหลักสูตรดงลานโมเดลให้ชุมชนและช่างได้เรียนรู้ร่วมกันถึงวันนี้ผ่านมา7เดือนแล้วความเสียหายส่วนใหญ่ได้รับการฟื้นฟูผ่านกลไกต่างๆมีการตั้งกองทุนภัยพิบัติระดับตำบลเช่นที่ตำบลโป่งแคร่อำเภอแม่ลาวมีสมาชิกกว่า900คน
ซึ่งกองทุนนี้เริ่มคุ้มครองมาตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานี่อาจเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ชุมชนร่วมกันคิดและพึ่งตนเองทั้งยังเป็นการริเริ่มเตรียมระบบรับมือภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอีกครั้งหลายกลไกแก้ปัญหาเกิดขึ้นจากวิกฤตเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ก็เช่นกันซึ่งเป็นที่มาของระบบจัดการในพื้นที่จากการพึ่งตนเองออกแบบระบบความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นเพราะลำพังการพึ่งความช่วยเหลือจากส่วนกลางย่อมไม่อาจทันท่วงทีหลังการเข้าบริหารประเทศของคสช.มีการออกคำสั่งและดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหลายเรื่องด้วยกันค่ะอย่างเช่นนโยบายคืนผืนป่าหรือนโยบายการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติค่ะเวทีสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนมุมมองต่อการดำเนินนโยบายต่างๆเหล่านั้นได้พบทั้งสิ่งที่เป็นข้อดีและส่วนที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะผู้มีอำนาจเขาไม่ฟังประชาชนเลยเรามีกระบวนการจะแก้ไขปัญหากับภาครัฐทุกภาคส่วนมาวันนี้ทำไมมีประกาศมาไล่เราประกาศจังหวัดชัยภูมิอ้างถึงคำสั่งฉบับที่64/2557โดยไม่ได้อ้างถึงคำสั่งที่66/2557ป้าพี่น้องเนี่ยมันไม่มีที่ไปที่มาถึงจะรื้อวางทิ้งไว้นั้นพวกผมก็ต้องอยู่นั้นถ้าเขาค้นออกหนีพวกผมจะไปนอนที่ร่มไม้มันมีที่ไปมันมีคำสั่งว่าให้ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าแต่อย่างเนี้ยมันไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ได้บุกรุกทำลายป่าแต่มันเป็นที่ดินจำกินมาเดิมถ้าดำเนินการใดๆที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคนผู้ยากไร้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินนี่เป็นฐานะเป็นกฎหมายที่อุทยานจะต้องไปละเว้นในการปฏิบัติตามมาตรา22อุทยานใช่หรือไม่30/41เนี่ยไปชัดเจนเลยนะใครมาอยู่ก่อนก็ได้สิทธิ์อีกมันบอกว่ามีสวนยางมาก่อนเนี่ยได้สิทธิ์อะไรครับอยู่ก่อนครับครับมติ30อยู่ก่อนอะไรก่อนที่ประกาศหรือว่าอยู่ก่อนประกาศเขตป่าเขาเราประกาศย้อนไปปี2107ใช่ไหมฮะผลพวงจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับตกเป็นหัวข้อวิจารณ์อย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะคำสั่งที่64เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้หลายฝ่ายเสนอให้ทางคสช.ยกเลิกคำสั่งนี้เนื่องจากส่งผลกระทบรุนแรงในพื้นที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐอ้างคำสั่งฉบับดังกล่าวคุกคามประชาชนอย่างไม่แยกแยะออกประกาศเหมารวมตามไล่รื้อที่ทำกินผู้คนที่อยู่อาศัยมาก่อนจะมีกฎหมายกำหนดเขตอุทยานนอกจากนี้นโยบายและอีกหลายคำสั่งที่ประกาศออกมาเช่นคำสั่งขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาตินโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งการให้สัมปทานสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมและแร่ธาตุโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารารวมทั้งโครงการบริหารจัดการน้ำและแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติเวทีสาธารณะได้เปิดพื้นที่พูดคุยประเด็นนี้หลายโอกาสด้วยกันการขุดเจาะสำรวจพลังงานในภาคอีสานก็รุนแรงขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้ได้ขยายปมขัดแย้งไปยังคนในพื้นที่คือการที่ชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิ์นะคะโดยการเข้ามาปักธงแล้วก็ลากสายสำรวจปิโตรเลียมในผืนนาในอะไรโดยที่ชาวบ้านไม่อนุญาตนะคะพอเราเผลอเขาก็เข้ามาค่ะคือพูดกันไม่รู้เรื่องอะค่ะไม่ให้ทำแต่ท่านก็ยังทำคือสิทธิ์ของเราอยู่ตรงไหนอะค่ะก่อนที่บ้านจะร้าวอะเขาระเบิดระเบิดอะไรระเบิดหลุมประมาณกี่หลุมประมาณ 6-7 หลุมไม่รู้กี่ตุ้มแม่บอกว่าไม่กล้าอยู่บ้านนี้แล้ววิ่งออกไปข้างนอกหาเต็นท์มากางแล้วนอนที่เต็นท์ทั้งอีสานทั้งหมดนะครับจะมีแปลงสัมปทานทั้งหมดทั้งใหม่ทั้งเก่าประมาณ6แปลงนะครับที่จะให้ใหม่ทั้งหมดทั้งพื้นที่อีสานประมาณสักเกือบ8แปลงซึ่งจะให้สัมปทานทั้ง21ต่อไปนี่คือผมว่าอนาคตของอีสานนะครับใครจะเป็นคนกำหนดนะครับและชาวบ้านตัวรอนสิทธิ์ตลอดแล้วก็ปัญหาไปเนี้ยใครจะเป็นแก้ไขนะครับกระแสปฏิรูปที่เราพูดถึงเรื่องชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองนะครับกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ชัดเจนมาก
อาจจะไม่ใช้คำว่าไปคัดค้านการสัมปทานแต่บอกว่าตั้งข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองแหล่งอาหารเนาะเพื่อปกป้องฐานทรัพยากรอาหารไว้ให้ลูกให้หลานมันเป็นการมองอนาคตเพื่อลูกเพื่อหลานแล้วประกาศพื้นที่คุ้มครองแล้วมีกฎกติกาอะไรบ้างแล้วออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นมันจะเลี่ยงคำว่ารวมกลุ่มกันเพื่อต่อต้านการเจาะน้ำมันสัมปทานแต่ว่าใช้อำนาจของท้องถิ่นว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรสร้างระบบถ่วงดุลอำนาจเพราะขนาดนี้ส่วนราชการกลไกของรัฐนี่เอื้อประโยชน์ต่อทุนสัมปทานหมดแล้วมันไม่ต่างกันท่าทรายโลงโม่หินเหมืองแร่ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับเข้าทรงเดียวกันหมดก็ต้องชัดเจนนะในระดับพื้นที่เนี่ยชาวบ้านก็ปกป้องที่อยู่อาศัยเขาที่ทำมาหากินเขาซึ่งผมขอย้ำนิดนึงนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยน่าจะยื่นเรื่องมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยทำเทศบัญญัติเนี่ยนะซึ่งกรรมการสิทธิ์ไปพบหลายที่ได้ผลนะครับเช่นที่ประจวบนั่นหนึ่งนะสองก็คือในระดับประเทศนะอย่างที่คุณศรีสุวรรณว่านะมันมีการเรียกร้องว่าทรัพยากรปิโตรเลียมเนี่ยมันควรจะต้องจัดการกันใหม่นะที่ผ่านมามันไม่เป็นธรรมทั้งต่อผู้บริษัทกับทางรัฐกับประชาชนนะครับไม่เป็นธรรมต่อลูกหลานในอนาคตที่เขาเกิดมาแล้วไม่มีทรัพยากรถูกคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปล้นไปหมดเนี่ยนะปล่อยให้คนอื่นให้ต่างชาติมาขุดไปหมดเนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับเขาตอนนี้ปัญหามันไม่ได้เกิดอยู่ฝั่งชาวบ้านมันเกิดอยู่ฝั่งภาครัฐฉะนั้นเรามาช่วยกันแก้ก็คือเรามาสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มันกำลังล่อยหล่อลงเราทำให้มันดีขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมอุดมสมบูรณ์ขึ้นเราก็อยู่ร่วมกันไม่ได้มาแย่งกันมันมีวิธีอยู่แล้วตอนนี้เครือข่ายป่าชาวบ้านอีสานก็กำลังทำเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีประสบการณ์เรื่องนี้มาพอสมควรแล้วก็ชัดเจนมากมายท้ายกองแล้วตอนนี้หลายที่พื้นที่ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็พึ่งพาตัวเองกำลังเป็นได้10-20ปีผ่านมากว่าที่เราเมืองถึงตรงนี้ได้มันเริ่มมีแนวทางแล้วตอนนี้ถ้าเราเห็นตรงกันว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์เนี่ยทำล้นโลกแล้วทำให้ตัวเองไม่ทำเรื่องขายอย่างเก่ามันจะเหลือเฟือทันทีเลยช่วงหน้าติดตามบรรยากาศการจัดรายการเวทีสาธารณะตอนเสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูปและเสียงประชาชนบนเส้นทางปฏิรูปกับการเปิดเวทีร่วมกับเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาครวม9เวทีพร้อมกับเสียงสะท้อนของภาคประชาชนที่อยากเสนอเรื่องการปฏิรูปประเทศประชาชนคือเจ้าของประเทศการปฏิรูปก็ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนพลังของความเข้มแข็งอยู่ตรงนี้ต้องวางระบบที่จะให้เกิดความเข้มแข็งเปิดพื้นที่ให้ความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นทุกซอกทุกมุมหลังภูเขาขุนห้วยขุนดอยชายแดนชายขอบจะต้องฟังว่าเขามีเสียงพูดว่ายังไงผมว่าถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะเปลี่ยนการปฏิรูปใหม่จากข้างล่างสู่ข้างบนต้องมีการลุกขึ้นมากระทำการปฏิรูปอย่างคึกคักแล้วก็เป็นพลังของความหวังร่วมกันเมื่อมุมมองเรามีแตกต่างกันไปใครต่อใครก็อ้างผลและเหตุกี่ปัญหาร้อยพันหมื่นใดๆไม่มีใครรู้จริงหรอกสูตรสำเร็จจะแก้ปัญหาต้องล้อมวงคุยเปิดใจความคิดหลากหลายเราอาจจะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเวทีสาธารณะตอนแรกในปี2558ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเวทีสาธารณะทบทวนเรื่องราวต่างๆนะคะที่เราได้มีโอกาสจัดเวทีสาธารณะตลอดปีที่ผ่านมาค่ะวันแรกในชุลมุนนะทุกหน่วยเนี่ยพยายามลงแล้วมันเกิดการข้อมูลที่ไม่ชัดเจนว่าตกลงเกิดที่ไหนชาวบ้านก็ปกป้องที่อยู่อาศัยเขาที่ทำมาหากินเขาสิ่งที่อยากได้ที่สุดคือยุติโครงการนี้ยุติทันทีผู้มีอำนาจเขาไม่ฟังประชาชนเลยเราก็มีกระบวนการจะแก้ไขปัญหากับภาครัฐทุกภาคส่วนมาวันนี้ทำไมมีประกาศมาไล่รอฟังแล้วไม่ทำฟังแล้วไม่ปฏิบัติฟังแล้วไปทุ่งฟังแล้วไปเทฟังแล้วไปสัตว์ฟังแล้วไปไล่แม่น้ำเพราะนั้นวันนี้ยังเกิดขึ้นจริงทุกพื้นที่ได้ลุกขึ้นมาปฏิรูปโดยเฉพาะพื้นที่ที่กำลังมีปัญหาร้อนทำยังไงจะยังความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมทำยังไงจะมีการบริหารราชการแผ่นดินที่โปร่งใสทำยังไงกระบวนการตากฎหมาย
ทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นจะเป็นการตากฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมให้อำนาจที่เป็นตัวนี้มันเป็นจริงในทางการปฏิบัติวันที่22พฤษภาคม2557หลังการยึดอำนาจการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติความรุนแรงและความขัดแย้งยุติลงค่ะแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็เริ่มมีการประท้วงและเรียกร้องสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยรวมถึงการต่อต้านรัฐประหารแต่ด้วยคำสั่งคสช.และการใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกก็ทำให้การประท้วงยุติลงการต่อต้านเปลี่ยนรูปกลายเป็นท่าทีที่ไม่ให้ความร่วมมือกับแนวทางการบริหารประเทศภายใต้คสช.รวมทั้งการปฏิรูปประเทศการศึกยังถูกนำมาใช้ควบคุมการแสดงออกของประชาชนที่ต้องการร่วมปฏิรูปประเทศในประเด็นต่างๆด้วยเช่นการปฏิรูปการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการปฏิรูปที่ดินการปฏิรูปพลังงานแม้แต่การสัมมนาทางวิชาการในมหาวิทยาลัยก็ถูกสกัดกั้นการใช้อำนาจกฎอัยการศึกปิดกั้นโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางต่อการปฏิรูปประเทศทำให้เกิดความตึงเครียดในสังคมเพิ่มมากขึ้นการจัดเวทีสาธารณะหลายครั้งในช่วงเวลานั้นยังได้รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่มาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าขาดการยึดโยงกับการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีข้อเสนอจากเวทีว่ากลไกการปฏิรูปจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเปิดกว้างจะเป็นบทพิสูจน์หนึ่งที่สำคัญในเดือนกันยายนทีมงานเวทีสาธารณะตัดสินใจจัดเวทีเสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูปขึ้นในทุกภาคทั่วประเทศรวม9เวทีนอกจากองค์กรร่วมจัดเริ่มต้น12องค์กรแล้วในแต่ละภูมิภาคยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มและองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างดีเพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถส่งเสียงได้ในช่วงเวลาที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถูกจำกัดแต่เวทีสาธารณะเสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูปก็จัดขึ้นภายใต้ความเห็นต่างที่มีประชาชนบางกลุ่มปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเพราะเห็นว่าการพูดเรื่องปฏิรูปเท่ากับเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนอำนาจคสช.ซึ่งมาจากการรัฐประหารท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายนั้นนะคะเวทีสาธารณะเสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูปก็ถูกจัดขึ้นค่ะเพื่อรับฟังเสียงของคนกลุ่มต่างๆในสังคมไทยก่อนที่การปฏิรูปโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติจะเริ่มต้นขึ้นนับแต่เดือนกันยายนเวทีสาธารณะไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ออกเดินสายเปิดพื้นที่รับฟังเสียงประชาชนโดยได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหวังจะให้เป็นพื้นที่ทางเลือกในสถานการณ์ที่บ้านเมืองมีพื้นที่จำกัดในการแสดงความเห็นและจากวันนั้นเวทีเสียงประชาชนก็เริ่มดังกว่า 2,000 เสียงเครือข่ายนับร้อยจาก9เวทีถูกจัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค
ซ้ายจะเป็นกฎหมายเมื่อกี้เป็นข้อเสนอต่อไปเป็นกลไกประชาธิปไตยส่วนใหญ่ของประเทศแต่ออกไปแสวงหาผลประโยชน์คนทานกันเวทีแรกภูมิภาคอีสานล่างจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีองค์กรเครือข่ายในพื้นที่กว่า40องค์กรร่วมจัดและเวทีนี้เองที่ฝ่ายผู้เห็นต่างในพื้นที่มีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งหลังการรัฐประหารเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมบรรยากาศพื้นที่ปลอดภัยถูกจัดขึ้นเฉพาะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายวางใจที่จะเริ่มสนทนาหลังผ่านไปเกือบตลอดวันพวกเขาก็ออกจากห้องและยินดีที่จะเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพบกันครั้งนี้วันนี้จริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพื้นที่พูดคุยอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่คิดได้ว่าพูดกันไปแล้วมันก็ได้สิ่งที่ไม่คาดคิดเหมือนกันแม้ว่าวันนี้จะคุยกันแบบอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ามีความเห็นตรงกันข้ามกันอะไรเนี่ยแล้วพอคุยจริงๆเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประชาชนปัญหาบ้านเมืองเนี่ยอยู่ที่นักการเมืองและปัญหาที่ต้องรีบแก้อย่างรีบด่วนเนี่ยก็คือปัญหาคอร์รัปชันผมมีเรื่องอย่างที่ผมจะมาเอาใจข้อสชหรือไผ่เด้มันเฮ็ดด้วยใจเพราะว่าอย่างด้วยความที่ผมเบิ่งสนะเบิ่งพ่อแม่พี่น้องผมแถวโศกเขาก็คนดีคือเฮาเด้นะเป็นคนดีคนนึงเฮายกย่องเฮาจะยกย่องคนดีบ่เป็นเรื่องเสียหายหรอกบ่เป็นเรื่องเสียหายหรอกเวทีอีสานตอนบนที่จังหวัดขอนแก่นมีเครือข่ายภาคประชาชนภาคธุรกิจนักวิชาการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆรวม44องค์กรมีผู้เข้าร่วมราว300คนประเด็นด้านทรัพยากรที่ดินป่าไม้ในพื้นที่อีสานตอนบนยังคงเป็นข้อถกเถียงแลกเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากประชาชนหลายพื้นที่ถูกจับกุมข้อหาบุกรุกป่าและที่สาธารณประโยชน์กลไกการแก้ปัญหาข้อสรุปจากเวทีพวกเขาย้ำการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายซึ่งจะมีส่วนร่วมได้ต้องเริ่มที่ภาครัฐต้องกระจายอำนาจมุ่งพัฒนาคุณภาพคนความรู้รวมทั้งปฏิรูปกลไกด้านกฎหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศการตั้งกลไกใหม่ร่วมกับรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยนะครับภาคประชาชนเองก็เห็นจุดบอดจุดอ่อนในการตั้งคณะกรรมการนะครับข้อเสนอของพวกเราก็ควรจะเป็นอย่างนี้ครับว่าในการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการที่เกิดขึ้นควรจะมีกฎหมายรับรองนะครับควรจะมีกฎหมายรับรองเป็นเครื่องมือหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของในแต่ละกระทรวงไม่ใช่แค่มติคณะมนตรีรับรองคณะกรรมการนะครับไม่ใช่แค่มติคณะมนตรีรับรองผลการแก้ไขปัญหาแต่เป็นระเบียบนะครับหรือเป็นกฎกระทรวงของกระทรวงนั้นๆว่าคณะกรรมการนี้ตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นคือคนอีสานเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศนะคะในขณะที่เราเห็นพลังของการเปลี่ยนแปลงพลังของความเข้มแข็งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องวางระบบดีไซน์ระบบใหญ่ของประเทศที่จะให้เกิดความเข้มแข็งเปิดพื้นที่ให้ความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือบทบาทถึงแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้มีคุณแนวความคิดที่ดีขึ้นที่ผมภาคภูมิใจสุดๆคือไมตรีที่เรามีให้กันคือว่าสิ่งนี้เป็นจุดหัวข้อที่ถูกจับตาเป็นพิเศษในเวทีเสียงคนเหนือที่ต้องฟังก่อนปฏิรูปคือการเมืองภาคประชาชนตัวแทนกลุ่มการเมืองคนเห็นต่างเดินทางมาร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีบรรยากาศภายใต้มาตรการรักษาความสงบด้วยนโยบายด้านความมั่นคงทำให้พื้นที่แสดงออกถูกจำกัดจนเงียบหายไปจากเวทีการเมืองเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างกันห้องนี้จึงถูกออกแบบเป็นพื้นที่ปลอดภัยเช่นเดียวกับเวทีอีสานล่างไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าร่วมทีมงานทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องจึงถูกเชิญให้ออกนอกห้อง
นอกห้องไม่ได้มีเพียงทีมสื่อมวลชนแต่ยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจากมณฑลทหารบกที่33ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในงานหกชั่วโมงผ่านไปการพูดคุยในห้องพิเศษยุติพร้อมกับข้อค้นพบพวกเขาเห็นจุดร่วมและความต่างระหว่างกันแต่ในความหมายใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายสะท้อนว่ามาจากการรับฟังและการยอมรับกันและกันมากขึ้นสิ่งที่เราเดินร่วมกันได้เป้าหมายเดียวกันคือบ้านและประชาชนความรักความสามัคคีของคนในชาติในบ้านในเมืองเราเนี่ยมันมีมาแต่บรรพกาลแล้วเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเกิดจากประเด็นเรื่องความไม่มีความเป็นธรรมในสังคมความยุติธรรมในสังคมมันไม่เกิดถ้าเราไปแก้จุดนี้ได้ปัญหาเหล่านี้จะไม่มีอีกต่อไปผมเชื่อว่าอย่างนั้นสิ่งที่เราจะต้องเดินร่วมกันไม่ว่าเรื่องปากเรื่องท้องความเสมอภาคความเท่าเทียมในสังคมเนี่ยถ้าเรามีตรงนี้ผมเชื่อว่ามันเดินไปกันได้ประชาชนคือเจ้าของประเทศการไปรูปก็ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกซอกทุกมุมหลังภูเขาขุนห้วยขุนดอยชายแดนชายขอบจะต้องฟังว่าเขามีเสียงเวทีสาธารณะของเครือข่ายกว่า50องค์กรจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนประเด็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการจัดการทรัพยากรทั้งที่ดินป่าไม้การจัดการน้ำเหมืองแร่และพลังงานพวกเขามาพร้อมกับหลักสิทธิชุมชนและการกระจายอำนาจที่หยุดชะงักไปหลังรัฐประหารทั้งย้ำให้ภาครัฐทบทวนพิจารณาร่างพรบ.เชียงใหม่มหานครโดยมีข้อเสนอเร่งด่วนต้องการผลักดันคือกระบวนการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาในชีวิตของพวกเขาเองกว่า50ปีบนทิศทางการพัฒนาที่มุ่งขยายเขตอุตสาหกรรมและการขนส่งระดับประเทศคือประสบการณ์ร่วมของคนตะวันออกซึ่งวันนี้พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขอกำหนดอนาคตตนเองและจะเริ่มลงมือทำทันทีชูประเด็นความมั่นคงทางอาหารเดินหน้าปฏิรูปบนความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายทุกพื้นที่ได้ลุกขึ้นมาปฏิรูปโดยเฉพาะพื้นที่ที่กำลังมีปัญหาร้อนผมเรียกอันนี้ว่าเป็นการปฏิรูปเฉพาะหน้าระยะสั้นส่วนการปฏิรูปที่พูดกันเป็นคงเป็นแควเยอะๆเนี่ยผมไปแก้กฎมงกฎหมายเนี่ยเขาเรียกระยะต้องใช้เวลาผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคือว่าจะต้องมีกลไกการไปรูประดับพื้นที่ย่อยจะเป็นลุ่มน้ำก็ดีจะเป็นจังหวัดก็ดีจะเป็นตำบลก็ดีหรือจะเป็นย่านย่านหนึ่งก็ดีที่ต้องการจะแก้ไขอะไรผมว่าตรงนั้นคือกองหน้าของการปฏิรูปให้การพูดคุยสิบสี่ตุลาคมเวทีที่5เสียงคนใต้ที่ต้องฟังก่อนปฏิรูปเวทีสำคัญที่ปมข้อจำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นต่อการปฏิรูปพลังงานกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางกระบวนการที่เขาทำมาทั้งหมดผมคิดว่ามันจะไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาเพราะเขาไม่เข้าใจประชาชนเขาควรจะต้องเข้าใจประชาชนเสียก่อนไม่ว่ากระบวนการในการทำงานทั้งหมดที่ออกมาสภาปฏิรูปก็ดีสภานิติบัญญัติก็ดีกระบวนการข้าราชการที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ดีผมคิดว่าล้วนไม่เข้าใจประชาชนเลยไม่เข้าใจวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศเลยคือผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องปฏิรูปเนี่ยมันไปถึงเรากำลังทำสิ่งที่ก้าวหน้าทำสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก่อนก็คือกติกาที่มันก้าวหน้ากติกาที่มันยุติธรรมมันจึงจะนำไปสู่การปฏิรูปที่ยุติธรรมได้ประเด็นก็คือว่าในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยกติกาที่มันก้าวหน้าและยุติธรรมเนี่ยมันไม่ดำรงอยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการปฏิรูปที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ผมคิดว่าประชาชนเราสามารถช่วยกันสร้างสัญลักษณ์บางอย่างขึ้นมาได้มันก็ไม่ได้ขัดกฎอัยการศึกอะไรไม่น่ามีปัญหาอะไร
แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณครับส่งสัญญาณความต้องการการมีส่วนร่วมแต่ว่าคงต้องมีรูปธรรมบางอย่างร่วมกันที่คนทั้งประเทศร่วมได้บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่วันนี้จึงดูคึกคักเป็นพิเศษทุกภาคส่วนรวมทั้งเครือข่ายผู้พิการด้านการได้ยินกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นล้วนให้ความสนใจท่ามกลางบรรยากาศที่ทุกปากเสียงไม่ได้รับอนุญาตให้ปรากฏในที่สาธารณะเวทีประชาชนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอด3เดือนที่ผ่านมาพวกเขาเริ่มเห็นทางออกร่วมกันทางออกที่เป็นความหวังครั้งใหม่บนเส้นทางปฏิรูปสภาประชาชนหรือสภาพลเมืองในทุกระดับกลไกใหม่ที่ถูกพูดถึงในหลายเวทีทำหน้าที่ต่อรองและเชื่อมประสานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนไม่ว่าท่านจะมาจากเครือข่ายใดองค์กรใดก็ต้องไปค่ะก็ต้องเป็นคลื่นเนี่ยต้องเป็นทรัพยากรอันนึงแล้วเมื่อกี้10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญเวทีสาธารณะเสียงประชาชนบนเส้นทางปฏิรูปดังก้องขึ้นอีกครั้งจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พื้นที่กลางที่ได้รับความวางใจจากทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชนจากทุกภูมิภาคภาคประชาสังคมจากทุกพื้นที่บรรดานักวิชาการและองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปโจทย์สำคัญที่ถูกยกมาแลกเปลี่ยนคือสาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญประชาชนข้อเสนอเชิงกลไกผลักดันทุกประเด็นปัญหาและภาพรวมการปฏิรูปในระยะยาวว่าได้โปรดให้ความสำคัญกับการปฏิรูปภาคพลเมืองที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นอกเส้นทางของท่านบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความหมายต่อแผ่นดินเขามีความต้องการที่จะกำหนดอนาคตท้องถิ่นของเขาจังหวัดของเขาประเทศของเขาให้เป็นอย่างที่เขาปรารถนาคงไม่ต้องรอปฏิรูปหรอกเพราะว่าการออกแบบสภาปฏิรูปเนี่ยผมคิดว่าเขาออกแบบเพื่อให้เราเนี่ยเป็นนักเหมือนสถาปนิกนะอนาคตแต่อนาคตระยะสั้นระยะกลางระยะไกลไม่ใช่เลือกตั้งหนึ่งครั้งแล้วฝากอำนาจอธิปไตยให้เขาไปแล้วแต่มันเป็นของประชาชนประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์ใช้อำนาจเนี้ยอยู่เป็นระยะอยู่ตลอดเวลาอำนาจที่ว่านี้จะทำยังไงจะยังความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมทำยังไงจะมีการบริหารราชการแผ่นดินที่โปร่งใสใช่ไหมครับทำยังไงกระบวนการตากฎหมายทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นจะเป็นการตากฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างนี้ครับให้อำนาจที่เป็นตัวนี้มันเป็นจริงในทางการปฏิบัติการที่พวกเราเสนอว่าการปฏิรูปมันต้องมาจากล่างขึ้นบนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเพราะนั้นการที่ภาคประชาชนเนี่ยได้รวมตัวกันในการที่จะพูดคุยในเรื่องการปฏิรูปเนี่ยต้องใช้พวกเราให้เป็นประโยชน์คือพวกเราจำนวนเท่าที่มีอยู่เนี่ยดิฉันพูดอยู่ตลอดว่าเราเหมือนหัวหอกอะแต่หัวหอกมันไม่ได้มีกำลังนะกำลังมันอยู่ที่ด้ามหอกคือพวกเราเนี่ยแหละเพราะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องไม่แบ่งแยกว่าเอ๊ะมันเป็นคนละกลุ่มกันคุณไว้ใจได้ไหมยังคิดว่าพวกเราเป็นเพียงตัวที่จะเป็นตัวเชื่อมกับส่วนของภาคประชาชนเนี่ยในการที่จะนำเสนอประเด็นต่างๆเนี่ยเพื่อเข้าไปสู่การยกร่างกรอบโครงของรัฐธรรมนูญที่เปิดพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจังเวทีสาธารณะวันนั้นทำให้ทั้งสองฝ่ายสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาประชาชนเห็นจุดร่วมในภารกิจยกร่างรัฐธรรมนูญการออกแบบกระบวนการที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญประชาชนและเส้นทางปฏิรูปในระยะกลางและระยะยาวหลังจากนี้และในปี2558นี้รายการเวทีสาธารณะก็จะยังคงเป็นพื้นที่ในการถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเสนอแนะความคิดเห็นในประเด็นต่างๆของคนทุกฝ่ายกันต่อนะคะและตั้งแต่วันที่16มกราคมเป็นต้นไปรายการเวทีสาธารณะจะย้ายเวลาออกอากาศไปเป็นทุกวันศุกร์เวลา 13:00 น.หลังข่าวภาคเที่ยงค่ะ
แต่สำหรับเสาร์หน้าจะยังคงพบกันในเวลาเดิมวันเสาร์เวลาบ่ายโมงนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ